จะคิดเขารู้บ้างไหมว่าไฟไหม้แล้วทีมงานทุกพ่อและแต่สงขาครับไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านด่านนอกเมืองหน้าด่านชายแดนไทยมาเลเซียเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสลาวจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นเมื่อสักช่วงเกือบๆเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับเล่นเอาตกอกตกใจกันหมดเลยครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเป็นเหตุไฟไหม้ภายในโกดังเก็บสินค้าประเภทตุ๊กตาของเล่นเด็กและรถจักรยานนะครับตั้งอยู่ภายในซอยไทยจังโหลน20บ้านด่านนอกไฟกินไวกินได้กินดีเลยครับเพราะว่าของส่วนใหญ่ที่อยู่ในโกดังเป็นประเภทพลาสติกยิ่งติดยิ่งลุกยิ่งลุกยิ่งลามครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ตัวโกดังเป็นลักษณะของโครงสร้างเหล็กทั้งหมดไฟจึงลุกไหม้อยู่ข้างในไม่ได้ลุกลามออกมาข้างนอกนะครับซึ่งมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าอยู่ติดๆกันแต่ว่าก็ทำเอาผู้คนแถวๆนั้นใจหายกันหมดเลยครับทางเทศบาลตำบลสำนักขามนะครับระดมรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบๆ1ชั่วโมงนะครับจึงสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ภายในโกดังได้และไฟได้ลุกไหม้สินค้าที่อยู่ภายในโกดังเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุยังไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากระบบไฟฟ้าเนื่องจากโกดังแห่งนี้เป็นโกดังที่ปิดให้บริการมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับและก็ไม่มีคนอยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะระบุความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันอีกทีถึงสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุทั้งหมดกันครับตอบว่าตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่ไฟดับแล้วครับแต่ว่ายังมีควันอยู่อ๋อโอเคค่ะ